ผมยังไม่แห้งยังผูไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราระหัวร้านอ่ะวันนี้มาดูว่ามีอะไรกินบ้างนี่กระลำปีผัดน้ำปลานี่ข้าวเปล่านี่อันนี้หมูดาวเทียมหมูดาวเทียมอันนี้ถั่วผัดปูอันนี้หมูเชโฟหมูเชโฟผักบุ้งอันนี้ผัดหอยลายอันนี้พี่แขกแถมไม่เยอะเลยถ้าอันไหนที่แม่ไม่ได้สั่งคือเขาแถมมาแล้วรู้ว่าตะก้องชอบกินผัดหอยลายวันนี้มีแถมขนมมาด้วยเนี่ยคองแข็งเนี่ยแถมก็มีไข่มาด้วยมีพริกซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดกินกับอ๋อหมูดาวเทียมนี่มีพริกน้ำปลาด้วยอาหารเยอะมากกว่านี้เยอะมากเลยเนี่ยมีของแข็งเนี่ยของแข็งน้ำกะทิเอามาช้อนเนี่ยให้คุณผู้ชมดูกล่องละร้อยกล่องละร้อยน่ากินไหมกล่องละร้อยอ่ะให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อันนี้เขาก็แถมปักกะหล่ำปีผัดน้ำปลาอันนี้ก็ข้าวนี่เห็นไหมผมแม่ยังเปียกอ่ะยังมัดยางไม่ได้เพราะว่าวันนี้สายพ่อละขัดห้องน้ำชั้น4ขัดเองหมดเลยนะขัดเองหมดเลยช้อนไม่มีช้อนไม่มีเดินไปเถอะเดินไปหยิบช้อนนั่นเองคุณผู้ชมนี่มันกินไม่สะดวกอยากกินอะไรรู้ป่ะผัดปูนี่คุณผู้ชมผมก็เปลี่ยนเนี่ยร้อยนึงได้ตั้งเยอะอีข้าวแกงบางลำพูข้างถนนให้นิดเดียวอันนี้ร้อยนึงได้ตั้งเยอะเห็นไหมคุณผู้ชมดูเดี๋ยวนี้ผัดพริกเหลืองปูผัดพริกเหลืองอร่อยเนี่ยร้อยเดียวปูผัดพริกเหลืองน่ากินด้วยวันนี้เป็นหมูอวกาศร้อยเดียวสุกหรือเปล่าหมูไม่สุกแม่ไม่แก้กินอสุกอันนี้ร้านข้าวต้มวัดบอเนี่ย
อันนี้ของร้านพี่แกะผังข้าวเคยกินกันหรือเปล่าหมูอวกาศร้านข้าวต้มกุ้ยอ่ะเมนูนี้จะขายดีมากเป็นเมนูดังเลยที่คนไปกินแล้วต้องสั่งหมูอวกาศร้อยเดียวข้าวกลางก็เต็มข้าวขนมขายกุ้งทอดกระเทียมตัวละ75ปลาหมึกยัดไส้ตัวละ50เนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกินไปอันหนึ่งเนี่ยหมูอวกาศร้อยเดียวเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยหมูอวกาศอร่อยมากพี่แขกร้านขวัญข้าวซอยลังน้ำไงผมมันยังเปียกอ่ะมันยังมัดยางไม่ได้มัดแล้วเดี๋ยวมันหัวล้านมันจะขึ้นลาอันนี้ร้อยเดียวตัดหอยลายเห็นไหมป่ะอันนี้แกงหมูเทโพเคยกินกันไหมหมูเทโพมีผักบุ้งอ่ะแล้วก็มีหมูสามชั้นบางๆร้านเป็นข้าวซอยลังน้ำเนี่ยต้องหา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหลังทางขึ้นลานจอดรถเซนจูรี่นะขายมา30ปีอร่อยเนี่ยหมูจังเทโพไงแล้วก็แบบว่าใส่หมูแบบอันนี้ต้องใส่หมูป่าด้วยนะมันหนึบหมูป่าหั่นบางๆอ่ะหนึบเนี่ยผัดกะหล่ำปีทอดน้ำปลาผักคุณโทนี่พัทยาไงบอกว่าแม่ต้องกินผักแต่คุณโทนี่เขาไม่ได้ผัดนะเขาใส่น้ำมันมากรอกโรยเท่านั้นเองเอาผักไปลวกไงโทนี่พัทยาเอฟซีท่านข้างใครหลงไหลเขาคลิปหน้าสุดคนดูเกือบล้านมีแต่คนชมเขาหมดเลยบอกว่า67ยังหล่อเท่าไหร่เขาดูแลสุขภาพอันเนี้ยขาถอยไล่เนี่ยร้อยเดียวไว้มีเวลาจะไปเที่ยวผับคุณโทนี่แต่เที่ยวผับเพราะว่าต้องไปนอนค้างเพราะมันดึกเกินไปแล้วก็ตากล้องขับรถมันจะอันตรายเดี๋ยวมันหลับในอ่ะไปนอนโรงแรมคุณโทนี่พัทยาไปเที่ยวผับอาหาร200กับเมนู89บาทมีทุกอย่างเลย
มีทุกอย่างของคุณโทนี่อาหารไทยอาหารอีสานอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งมีหมดขาย89 บาททุกเมนูมีดนตรีฟังเต้นระบำได้เพียงแต่ว่าต้องอายุ20ถึงจะเข้าได้เพราะมันเป็นพับแล้วก็เขาเปิด3 ทุ่มถึงเที่ยงตีสองแม่จะไปรีวิวไงให้พวกเราดูว่า89 บาทอะเยอะขนาดไหนแล้วก็คุ้มไหมแล้วก็เข้าไปมีดนตรีด้วยเป็นผับที่ถูกที่สุดในโลกไงอยู่ที่พัทยาสายใต้3พัทยาใต้สาย3ตรง4แยกพัทยาใต้เลยข้างล่างเป็นฟิตเนสโทนี่ฟิตเนสชั้น2เป็นผับโทนี่ผับแอนด์ตาลองแล้วข้างๆเป็นโรงแรม600เมตรน่าจะหัวมุมของเขาหมดนะมูลค่า 3,000 ล้านวันนี้คุณโทนี่พัทยาเขาทำคลิปอีกแล้วนะแม่แชร์มาในเพจแล้วทำอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรวะสู้ชกรักแปลว่าอะไรบอกรักใครวะคนในโซเชียลเขาบอกว่าโทนี่พัทยามาจีบฉันชอบฉันแบบโทนี่พัทยาชอบแม่ลีน่านี่ปลาทอยไล่ตะกล้องชอบมากตะกล้องไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะเป็นรีวิวไงไม่กล้าไปเพราะอะไรป่ะกลัวคนเขาหาว่าฉันไปอ่อยหาว่าฉันไปอ่อยคุณโทนี่พัทยาไงบอกว่าไม่ได้ลูกก็จากพ่อเลยไม่กล้าเหยียบไปเลยกลัวเมียคุณโทนี่ตบจ้ะเดี๋ยวเกิดเมียคุณโทนี่เข้าใจผิดชิบหายมาตบฉันซวยเลยไม่กล้าไปกลัวโดนตบอย่าไปรีวิวนะแต่ไม่กล้าไปนอกจากภรรยาคุณโทนี่จะทำคลิปยืนไม่ถึงจะกล้าไปอ่ะแล้วไปถึงนางไปเชื่อในโซเชียลคอมเมนต์อ่ะไปอ่านคอมเมนต์แล้วเชื่อแล้วนางมาตบแม่ซวยเลยมีทางเดียวต้องภรรยาคุณโทนี่ทำคลิปเชิญแม่ไปคุณเทย่าน่ารักที่สุดสวัสดีค่ะคุณเทย่าสวัสดีค่ะเธอกินแบบนี้ไหมคุณเทย่าหมูอวกาศที่ร้านข้าวต้มอ่ะเขาชอบคนไปต้องสั่งหมดเลยคุณเทย่าเคยกินไหมคุณเทย่าเนี่ยหมูอวกาศ แม่เป็นคนคิดเมนูให้พี่แขกเองนะแม่จะสั่งไปตอนเมื่อคืนเพื่อเขาจะว่าเท้าเขาไปจ่ายตลาดตอนตีสองเขาจะได้ซื้อไอ้พวกนี้มาทำให้เราไงเนี่ยคุณเทย่าเคยกินอันนี้ไหม
ปูก้อนผัดพริกเหลืองไงแล้วใส่ถั่วฝักยาวตอนนี้พี่แขกเขาใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยมันเกินไปหน่อยอันนี้เดี๋ยวแม่ใส่ถุงแช่ตู้เย็นแล้วให้ตะก้องกินอันเนี้ยคุณเทย่าอร่อยมากแล้วก็อันเนี้ยคุณเทย่าเคยกินไหมไก่หมูเชโพแล้วก็ใส่หมูป่ามันจะหนึบหนึบแล้วหั่นบางๆมันจะไม่มันจนเราแบบกินแล้วเลี่ยนมีผักบุ้งอ่ะแล้วนี่ผัดหอยลายในตะก้องชอบมากเลยเดี๋ยวจะใส่ถุงไปแช่แล้วให้ตะก้องกินแล้วก็อันนี้ก็ผัดกะหล่ำปีที่คุณโทนี่บอกว่าให้แม่กินพวกผักเพราะคุณโทนี่อายุ67แล้วก็ยังแบบหุ่นดีสุขภาพดีอ่ะเขาเป็นคนอารมณ์ขันเพราะเขาเป็นนักดนตรีนักร้องแต่เขาทำผับแล้วมันรวยไงทำมา30กว่าปีทำอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรมด้วยไงทำรีสอร์ทด้วยพ่อเขาเป็นนายพลพ่อคุณโทนี่เป็นนายพลพลเอกเลยนะเป็นนายพลทหารเนี่ยนายพลทหารเนี่ยคุณโทนี่เป็นลูกข้าราชการลูกทหารเพื่ออร่อยมากอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้สั่งเครื่องดักแมลงวันมาเครื่องหนึ่ง 5,500 มันบอกให้โอนเงินก่อนบอกไม่ได้ฉันยังไม่เห็นของเลยโอนเงินได้ยังไงเรามันก็เลยบอกเดี๋ยววันนี้มันให้คนมาส่งมันมีราคาถูกก็มีแต่แม่ซื้อแบบยังดีเลย 5,500 มาดับแมลงวันเพราะว่าแม่ทรมานมากเนี่ยเนี่ยดูเถอะพี่แขกก็ใส่มาเนี่ยเนี่ยคุณเทย่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกล่องละร้อยกล่องละร้อยนะเนี่ยเนี่ยคุณเทย่าดูเนี่ยกล่องละร้อยบาทอันนี้ก็ร้อยหนึ่งแต่เขาแถมให้แม่ไงแถมให้แม่สามอย่างอันเนี้ย300แล้วเราก็มีค่ารถ50บาทมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณเทย่าร้านเนี้ยพี่แขกเขาแถมผัดกะหล่ำปีหอยลายเนี่ยก็แถมผมยังเปียกไงมันรัดไม่ได้ถ้ารัดแล้วเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราแล้วหัวมันจะลานวันนี้แม่ลงมาช้าเพราะแม่ขัดห้องน้ำชั้น4ทำเองหมดนะทำงานบ้านเองหมดเลยขัดห้องน้ำชั้น4อันเนี้ยคุณเทย่าเคยกินไหมคองแคงเนี่ยของพี่แกะร้านขวัญข้าวซอยละอันนี้เขาแถมมานะเขาทำขนมอร่อยมากโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลราชวิถีกับกองถ่ายกับร้านค้าห้างร้านบริษัทจะสั่งเขาอะไปทีละร้อยถ้วยร้อยถ้วยเนี่ยโรงพยาบาลสงฆ์ยังมาสั่งเขาเลยสั่งไปเลี้ยงพยาบาลในโรงพยาบาลเลี้ยงหมอแล้วก็เลี้ยงภาพพิสูจน์ในโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่น่ากินไหมเนี่ยของแกงของแกงน้ำกะทิเนี่ยคุณเทย่าเคยกินไหมแบบนี้ของแกงน้ำกะทิของแกงมันหนึบอร่อยมากเลย
เนี่ยสีจำน่ากินด้วยมันอร่อยอ่ะข้าวสารเม็ดอันนี้ไม่รู้อะไรมันหอมอ่ะอยากให้คุณผู้ชมดูนะงาคั่วบ้างงาคั่วอยากให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสีสันน่ากินไหมคองแข็งไงคองแข็งแล้วมีงาคั่วเนี่ยอันนี้คนสูงอายุอย่างแม่กินไม่ได้นะ65กินเลยลงไปมันไปอุดตันเส้นเลือดเนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าเรามีตัวช่วยไงนี่ไงเราก็ชงอันนี้กินกินปุ๊บมันจะไปช่วยย่อยอาหารละลายไขมันเลยเนี่ยเรามีตัวช่วยอร่อยมากแข่งงานทำไม่หอมคุณเจแย่บอกใช่หอมมากคือห้องทานเขาเหนือบด้วยคือบางที่อะคองแข่งมันแยะๆไงอันนี้เขาเหนือบมากเลยเนี่ยสีสันน่ากินด้วยนี่อะไรมึงจ้ะอร่อยมากคนเนี่ยมาด่าแม่ไงขโมยกิ๊บแม่ไปแค่ครึ่งวิไปโพสแล้วก็พาดหัวข่าวด่าแม่ว่าดูถูกคนจนเท่าแกงข้างถนนมันไม่ได้ดูถูกคนจนมันเกี่ยวกับว่าแม่ค้ามันเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบผู้บริโภคร้านที่เขาขายถูกมีเห็นไหมร้อยเดียวให้ตึงเยอะสะอาดด้วยทำทีละอย่างทีละจานสะอาดด้วยเนี่ยเรามีตัวช่วยนี้ไงเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะคุณโทนี่พัชยาเขาว่าเป็นห่วงแม่ไงเออแม่กินมันๆอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วไงเขาว่า67แม่65ใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรแม่มีตัวช่วยนี่ไงมันจะช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจกินแล้วปากหายเหม็นด้วยแล้วฟันขาวกินอาหารเข้าไปเนี่ยแล้วนี้ไม่ต้องทรงน้ำเดือดๆหรอกทรงน้ำธรรมดาก็ได้ชิบหายฉันเอาน้ำมาฉันยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาน้ำแข็งแป๊บนึงคุณผู้ชมแป๊บนึงค่ะขออนุญาตค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะแล้วไม่แข็งแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยน้ำแข็งน้ำหมดโอ้ยเมื่อกี้ตอนที่เราเสียบปลั๊กน้ำยังไม่หมดไงเลยได้น้ำแข็งมานิดเดียวเสร็จอาหารติดฟันเนี่ยทั้งหมดที่แม่กินเมื่อกี้ซื้อกับพี่แขกสั่งมา300บาทข้าวกับมอเตอร์ไซค์รวมแล้วเป็น400บาทเดี๋ยวโอนให้พี่แขก400เราก็มีอาหารแบ่งให้ลูกน้องกินด้วย
เราก็ไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตไว้แต่กล้องมาทำงานเสาร์อาทิตย์เราก็ให้มันเอากลับไปบ้านตอนที่มันกำลังจะกลับอ่ะมันก็เป็นน้ำแข็งใช่ไหมไปถึงบ้านมันก็พอดีเลยพ่อมันอายุ60กว่าลูกน้องมัน2คนอายุ65 2คนน้องชายมันกับมัน5คนมันก็ประหยัดค่ากับข้าวไปเดือนนึงอ่ะหลายหมื่นน่ะกินต้อง5คนไงประหยัดไปตั้งหลายหมื่นบางอย่างไม่ให้ไปมันก็เอาไปที่ทำงานเพราะที่ทำงานมันมีไมโครเวฟมีตู้เย็นไงมันก็ไปอุ่นกินที่ทำงานอะไรที่มันไม่ใช่หมูอ่ะแต่ก้องกินได้อ่ะน้ำเดือดแล้วเมื่อกี้แม่ยังไม่กล้าชงนะเนี่ยอย่างจริงมันชงน้ำเย็นได้แต่ว่าแม่อยากกินน้ำที่ต้มเดือดมันจะได้มีเชื้อโรคไงเนี่ยตอนน้ำที่ต้มเดือดจะได้ไม่มีเชื้อโรคนี่คุณผู้ชมตัวเนี้ยดีมากเลยช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ตีบไม่ตันละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ตีบไม่ตันไงแล้วก็ทำให้ฟันขาปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวด้วยเพราะมันมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมแล้วก็ลดความอ้วนด้วยรับประทานอย่างนี้นะคะ10ห่อห่อนึงมี10ซอง10ห่อ100 200แก้วเดือนนึงน้ำหนักลงเลย10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องไปดูดไขมันอันนี้มีน้ำแข็งที่เมื่อวานนี้แม่ทำเอาไว้ตอนยังคืนใช่ไหมแล้วแม่ก็มาใส่กระติกใหญ่นี่คุณผู้ชมเนี่ยแล้วมันอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆ นี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเกี้ยวขาเนี่ยเห็นไหมคะอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆ มันช่วยในการย่อยอาหารเนี่ยเราเติมน้ำแข็งได้ทั้งวันตอนนี้แม่ชงนะแม่เติมนะกินได้ถึงเย็นเลยนะกินทันน้ำเลยกินได้ถึง6โมงเย็นเลยกินทันน้ำเลยเนี่ยเห็นไหมคะมันเข้มข้นเพราะมันเป็นหัวเชื้อแก้วนี้ต้อง500 ml นะครึ่งลิตรนะเพราะเราไม่ได้ผสมแป้งคนอื่นนะมันผสมแป้งมันไม่ใช่หัวเชื้อมันผสมแป้งไงคะมันจะไม่เข้มข้นของเราเนี่ยเข้มข้นเพราะเราเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งเลยเนี่ยคุณผู้ชมแม่ก็เลยกินได้ทุกอย่างไม่ต้องอดไงกินได้ทุกอย่างไม่ต้องอดเลยเพราะอะไรเพราะเรามีตัวช่วยสลิมนิ่งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวเป็นลูกไฟเบอร์ในรสชามะนาวไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสูตรพายไปว่าหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะวันนี้แม่ยังจัดโปรถูกลอตเตอรี่อยู่นะคะอันนี้500นะห่อหนึ่งมี12 19 500ไม่ขายขายบาทเดียว500ไม่ขายขายบาทเดียวโปรถูกลอตเตอรี่โปรแม่หลีแน่จังถูกลอตเตอรี่เมื่อวันที่1แม่ถูกลอตเตอรี่ไงแล้วก็เราก็เลยมาจัดโปรนะคะโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line at lina.gang line me at leena.gang line ชื่อข่าวโหดค่ะ500ไม่ขายขายบาทเดียว500ไม่ขายขายบาทเดียวโปรแม่ลีน่าจังถูกลอตเตอรี่โปรแม่ลีน่าจังถูกลอตเตอรี่ค่ะมีคนถามบอกว่าเสาร์อาทิตย์แม่ไปเที่ยวไหนอยากให้ไปไหนบอกมาเลยเดี๋ยวพาไปคอมเมนต์มาเลยอันนี้สลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่นะคะสกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่
กล่องนี้มี10ซองชงได้10แก้วดีท็อกล้างลำไส้พุงยุบนะคะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะถ่ายออกมานะคะเต็มชักโครกไม่ปวดท้องบิดคนเป็นเบาหวานความดันกินได้เพราะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็เป็นสูตรพาดหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งมีออยนะคะร้านกล่องแรกเนี่ยเราหมดขายดีมากเราไม่มีของขาย2เดือนนี่ผลิตใหม่นะคะผลิตเมื่อวันที่1ตุลาคมเนี่ยมานี่แพ่งจะ30กว่าวัน500ไม่ขายขายบาทเดียว500ไม่ขายขายบาทเดียว500ไม่ขายขายบาทเดียวโปรแม่ลีน่าจังถูกลอตเตอรี่โปรแม่ลีน่าจังถูกลอตเตอรี่โปรแม่ลีน่าจังถูกลอตเตอรี่นะคะสลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่ค่ะโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ LINE @lina.gang LINE มี @leena.gang LINE ชื่อข่าวโหดค่ะ500ไม่ขายขายบาทเดียวโปรแม่ลีน่าจังถูกลอตเตอรี่โปรแม่ลีน่าจังถูกลอตเตอรี่ค่ะนิ้งบอกว่าอร่อยมากค่ะแม่หนูพกไปเรียนด้วยอร่อยสดชื่นทั้งวันเลยแล้วชาไทยเนี่ยคุมหิวอิ่มนานก็มีคนไทยอ่ะเขาไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะทำงานบริษัทรถเป็นวิศวกรเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีคนขายเขาก็ฝากญาติทางประเทศไทยอ่ะซื้อแล้วส่งไปญี่ปุ่นเขาทำงานอ่ะก็จะพกไปกินในที่ทำงานทำให้แบบคุมหิวอิ่มนานไม่ต้องออกมาออกหาอาหารกินไงทำงานได้เต็มที่เศรษฐาคิวแน่นจับตาอนุทินผบ.ตร.รุดถกแก้หนี้นอกระบบงามร่องเปิดผับถึงตีสี่